Maureen, how are you today? สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเอาล่ะสำหรับครั้งที่แล้วนะคะนักเรียนได้ทดสอบไปเป็นไงคะนักเรียนกลับไปดูเนื้อเรื่องแล้วให้คะแนนตัวเองได้ไหมคะว่าคําตอบของนักเรียนควรจะเป็นยังไงได้ไหมเมื่อคราวที่แล้วนักเรียนจะได้ทดสอบการอ่านใช่ไหมคะทดสอบการอ่านเกี่ยวกับเรื่องของโมฮัมเหม็ดยูนัสแล้วก็แนนซี่รับบินใช่ไหมคะใช่หรือไม่นะคะคําตอบนะคะนักเรียนสามารถค้นหาได้ทั้งเรียนแปลอย่างท่วนทีเลยจะคําตอบจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คงพอสามารถประเมินตัวเองได้การทดสอบครั้งที่แล้วก็คือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีทักษะในการอ่านที่ถูกต้องมากขึ้นนะคะไม่ใช่อ่านไปแล้วก็เจอคําศัพท์ที่เราไม่รู้จักคําศัพท์ที่เราไม่รู้ความหมายทําให้หยุดการอ่านเลยไม่ใช่และไม่ใช่วิธีอ่านที่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกกันไปเรื่อยๆวันนี้เราจะเริ่มหัวข้อใหม่นะคะในหัวข้อเรื่อง hobby do you know this word hobby hobby คืออะไรคะนักเรียน hobby คืองานอะไรเล็ก can you give me the definition in English the meaning of the hobby in Englishพอบอกได้ไหมคะว่าถ้าเราแปลเป็นภาษาอังกฤษ hobby คืออะไรคะ hobby คือภาษาอังกฤษคืออะไรคะอะไร activity yes is the activity and มีอะไรต่อคะมีอะไร activity that you do when what time do you spend for your activity when will you spend your time for your activity for your hobby เมื่อไหร่คะFree time. When you have some free time, you will spend some time for your hobby, right? ใช่ไหมคะเวลาเรามีเวลาว่างนั่นแหละคือเวลาที่เราไปใช้กับ hobby นะคะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะคะในหัวข้อเรื่อง hobby ลองดูตัวนี้เราลองมาดูนะคะเอาล่ะไม่เป็นไร hobby ตัวนี้นะคะก็คือsomething that you usually do in your free times นะคะ something that you usually do in your free times and right now I would like you think about three hobbies that you do in your free timesนะคะนักเรียนคิดตอนนี้ครูให้นักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่นักเรียนทำในช่วง free times I've let you think about your hobbies only 1 minute ให้เวลา1 นาทีในการคิดถึงคิดว่า hobbies ของเราคืออะไรบ้างโอเคไหมคะเอาล่ะลงมือเลย1 นาทีเขียนลงไปในสมุดก็ได้ว่า hobbies ของเราคืออะไรบ้างนะคะ
is your hobby? What do you usually do in your free time? What do you usually do in your free time? นักเรียนทำอะไรในช่วง free time บ้าง Something that you do in your free time is your hobby, right? So please tell me what do you usually do in your free time? มาที่นักเรียนก่อนเริ่มต้นวรนาถวรนาถ you first what do you usually do in your free times วรนาถอะไรคะ read the books and top team what do you usually do what is your hobby play computer games and น้ำส้มฮะ sorry again pleaseplay with my dogs play with your dogs yeah. alright and how about you what do you usually do in your free time surf the internet อะไรคะ surf the internet surf the internet right okay good and how about listen you listen to music I listen to the music and cooking อะไรคะ cooking very good you got the right answer surf the internet อะไรคะ surf the internet อะไรคะ searching the internet searching อะไรเอ่ย internet surfing เล่นเซิร์ฟหรือว่าอะไรคะใช่ค่ะอะไรเอ่ย search the internet ค่ะ search the information in the internet right okay เห็นไหมคะนักเรียนที่ครูให้นักเรียนพูดวันนี้เพราะว่าครูต้องการทบทวนนักเรียนเรื่องเจอรันที่ครูขึ้นให้ดูเมื่อกี้นี้นักเรียนมาดูนะคะเวลานักเรียนตอบครูถามว่า hobbies ของนักเรียนคืออะไรเวลานักเรียนตอบครูนักเรียนต้องควรตอบเป็นคำนามหรือว่าตอบเป็นคำกริยาคำนามหรือกริยาครูถามว่าเช่นครูถามว่ากิจกรรมที่นักเรียนทำในเวลาว่างคืออะไร hobbies งานอดิเรกของนักเรียนคืออะไรเพราะฉะนั้นงานอดิเรกเนี่ยมันเป็นคำนามหรือเป็นคำกริยาเป็นคำนามหรือกริยาฮอบบี้คือคำอะไรฮอบบี้คือคำนามเวลานักเรียนอาจจะงงกำลังงงอยู่ใช่ไหมใช่หรือไม่มีใครไม่งงยกมือขึ้นมีใครไม่งงยกมือขึ้นมีใครงงยกมือขึ้นเอาล่ะคำว่าฮอบบี้คือคำนามครูถามว่า what is your hobbyWhat is your hobby? คำว่า your hobby เนี่ยแหละเป็นกลุ่มคำนามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูอยากได้คำตอบกลับมานักเรียนต้องตอบครูเป็นคำนามเช่นครูถามว่า What is your name? ชื่อของนักเรียน your name เป็นคำกริยาหรือไม่ your name เป็นคำกริยาหรือไม่ชื่ออะไรคะนักเรียนชื่ออะไร What's your name? ชื่ออะไรคะ What's your name? ทันชนกเป็นคำกริยาหรือคำนามทันชนกเป็นคำกริยาหรือคำนามเป็นคำกริยาหรือคำนามคะคำนามครูถามว่า where is your house house เป็นคำอะไรเป็นคำกริยาหรือคำนาม house เป็นคำกริยาหรือคำนามคำนาม house เป็นคำนามในประโยคนี้หมายถึงคำนามครูถามว่า what is your job what is your jobJob เป็นคำอะไร Job เป็นคำอะไรคะ Job occupation work น่ะเป็นอะไรคะเป็นคำนามหรือคำกริยาเป็นคำ Job เป็นคำนามหรือคำกริยาคำเอาละแปลว่าตอนนี้เรากำลังเจอปัญหาว่านักเรียนจำแนกประเภทของคำไม่ได้ใช่ไหมคะ Job JOBJob แปลว่างานเป็นคำนามโอ้ตายแล้วสอนไปสอนมาเจอต้นตอตัวใหญ่เบลเลอร์เลยเอาใหม่ครูถามว่า what is it น่ะตอบเลยเห็นไหมนักเรียน what is it ดูตัวนี้ what is it เห็นไหมคะครูโชว์ให้นักเรียนดูปากกา what is itIt เป็นคำอะไร It เป็นคำประเภทไหน What is it ตัวเนี้ย It เป็นคำประเภทไหนอันเนี้ย It What is it คำ
สรรพนามนักเรียนเริ่มจำแนกได้ละตอนนี้กำลังเริ่มเข้าสู่ความเข้าใจแล้วครูถามว่า what is your mother's name what is your mother's name mother's name เป็นคำประเภทไหนกลุ่มคำเนี้ย mother's name เป็นคำประเภทไหนคะคำนามนะคะเพราะฉะนั้นการจำแนกประเภทของคำเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถเอาไปรวบรวมในประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นครูกลับไปที่นักเรียนครูถามนักเรียนว่า what is your hobby ครูถามว่า hobby เป็นคำประเภทไหน what is your hobby hobby เป็นคำประเภทไหน hobby เป็นคำนามไม่เชื่อเปิดในดิกชันนารีดู hobby มีหน้าที่เป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นเวลาครูถามว่า what is your hobbyHobby ทำหน้าที่เป็นคำนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบครูนักเรียนต้องเอาสิ่งใดๆก็ตามไปแทนที่ Hobby ถูกไหมใช่หรือเปล่าคะเวลาตอบครูมาว่า Hobby ของนักเรียนคืออะไรซึ่งมันต้องทำหน้าที่เป็นคำนามเช่นกันใช่หรือไม่เช่นครูถามว่า What's your name What's your name นักเรียนก็ต้องแทนที่คำว่า name ว่าอะไรคะชื่อด้วยชื่อซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันไหมเช่นครูถามว่า what's your name ชื่อคุณอะไรวิ่งนักเรียนตอบวิ่งนักเรียนเอาคำกริยามาพูดชื่อฉันชื่อวิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเขาถามงงไหมน้ำส้มงงไหมงงครูขึ้นครูเอาน้ำส้มเป็นตัวตั้งก่อนเริ่มต้นแม่วันนี้เดี๋ยวครูทบทวนให้คำในประเภทของคำเนี่ยเช่นครูถามว่าWhat is your name? เอาง่ายๆก่อน What is your name? ในประโยคนี้นักเรียนดูนะคะในประโยคนี้มันมีโครงสร้างที่นักเรียนจะต้องจำแนกได้ What คือ WH question เดี๋ยวครูเอาปากกาสีให้นักเรียนจะได้เข้าใจไม่เป็นไรไม่เข้าใจอะไรค่อยๆถามไปก็ได้ไม่งั้นนักเรียนจะเรียนภาษาอังกฤษแบบตามโครงสร้างโดยที่นักเรียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเริ่มต้นตรงนี้ what ทำหน้าที่เป็น wh question q u e s t i o n นักเรียนก็พยายามอ่านกันแล้วกันนะwhat wh question ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เอาไว้ขึ้นต้นคำถามนี่คือหน้าที่ของมันนี่หนึ่งจุดแล้วนะคะอันนี้คืออะไรคืออะไรในประโยคในประโยคคำถามคือคำกริยาคือคำกริยาเราใช้คำว่า verb กริยาอันนี้คืออะไรคืออะไรคะแยกแยะได้อันนี้คืออะไรคะ your เป็นไม่ใช่ your ไม่ใช่สรรพนามyour เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะเป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของ possessive adjective นักเรียนเรียนมาแล้วไม่ใช่เหรอคะเรียนมายังแปลง่ายแม่ภาษาอังกฤษแล้วคำแสดงความเป็นเจ้าของ possessive adjective มันจะมี possessive adjective แล้วก็ possessive pronoun ถ้าเป็น possessive pronoun มันจะใส่ตรงนี้มันจะใส่เป็นว่า yours งงไหมงงหรือเปล่าคะถ้ายังงงอันนี้ครูจะไม่พูดถึงพวก possessive ต่างๆอีกเพราะว่านักเรียนเป็นส่วนที่นักเรียนเรียนมาแล้วนักเรียนควรจะกลับไปทบทวนเองนะคะแล้วตรงนี้เป็นคำประเภทอะไรคำนาม n o u n noun แปลง่ายๆนามเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างในประโยคนักเรียนจะต้องทิ้งการแปลแบบไทยเป็นอังกฤษการแปลไทยเป็นอังกฤษนักเรียนจะแปลโดยการเอาคำศัพท์มาเรียงต่อกันถูกไหมคะใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะเอามาเรียงต่อกันคือไม่ว่านักเรียนจะเรียนโครงสร้างอะไรไปเท่าที่ครูสอนหนังสือมาเนี่ยหลายปีนักเรียนจะไม่ทิ้งความทรงจำเดิมของตัวเองก็คือจะเรียงประโยคไปเรื่อยๆไม่ว่านักเรียนจะเรียน present simple tense จะเรียน future tense นักเรียนก็จะเรียงประโยคแบบภาษาไทยเหมือนเดิมเช่นอะไรฉันกินข้าวเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะพูดว่าอะไรคะ
I eat rice แต่จริงๆ I eat rice เนี่ยคนเขาไม่ค่อยพูดกันเพราะว่า rice คืออะไรคะข้าวข้าวเนี่ยมีความหมายหลายอย่างข้าวสุกแล้วหรือยังหรือข้าวยังไม่สุกนะคะถ้าเป็นอาหารเช่นข้าวในที่นี้ของเราคืออาหารใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้อะไรคะ breakfast ใช้ lunch ใช้อะไรคะ supper dinner เห็นไหมคะเขาจะใช้คำพวกนั้นแทนแต่เราก็ I eat rice I eat rice แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนต้องเป็นอะไร I eat breakfast I have breakfast I have lunch I have dinnerมันต้องแปลงไปอย่างนี้นี่คือลักษณะวัฒนธรรมของภาษาที่นักเรียนต้องเรียนรู้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษวัฒนธรรมของเราก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องภาษามันต้องมีความเปลี่ยนมันต้องมีความแตกต่างกันบ้างมันถึงเป็นภาษาคนละภาษานักเรียนก็เปรียบเทียบได้เอามาใช้ร่วมกันได้ในระดับนึงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาแปลภาษาอังกฤษแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเอาคำศัพท์มาเรียงตัวไหมคะไม่เราต้องทำตามโครงสร้างของเขาถามว่าโครงสร้างนี้มีในภาษาอังกฤษไหมมีไหมคะมีนะคะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่นักเรียนเรียนมาแล้วแต่ว่านักเรียนไม่เคยจำแนกออกมาอ่ะทีนี้ครูถามว่าครูต้องการอยากรู้อะไรครูต้องการอยากรู้อะไรครูต้องการอยากรู้ตัวนี้ถูกไหมครูต้องการอยากรู้ your name อันนี้คือกลุ่มคำนามรู้แล้วนะว่าเป็นคำนามใช่ไหมคะครูอยากรู้คำนี้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือต้องเอาคงนี้มาตอบใช่ไหมคะใช่หรือไม่การเอาคำตอบมาตอบจะเวลาตอบมันจะต้องตอบในระดับที่เท่าๆกันระดับที่เท่าๆกันกับประเภทของคำนี้คำนี้เป็นคำนามคำตอบก็ควรจะเป็นคำนามใช่ไหมใช่ป่ะคะอ่ะถ้าครูถามกิริยาเธอกำลังทำอะไรนักเรียนก็ต้องบอกว่าฉันกำลังทำจืดๆใช่ไหมคะครูถามกิริยาก็ต้องตอบเป็นกิริยาครูอยากรู้คำนามนักเรียนก็ต้องตอบมาเป็นคำนามงงไหมคะถามไปยังไงก็ตอบมาอย่างนั้นเนี่ยแหละก็คือปกติเป็นวิธีธรรมชาติเพราะฉะนั้นตรงนี้รู้แล้วนะคะทำหน้าที่เป็นคำนามต่อไปนี้ครูจะเปลี่ยนจาก your name เป็นหาก่อน hobby เป็น hobby เป็นคำอะไร what is your hobby ครูใส่ your ไปด้วยนักเรียนจะได้รู้ว่าเป็นของตัวเอง what is your hobby ของนักเรียนคืออะไรตรงนี้เป็นคำประเภทไหนคะประเภทไหนเป็นคำประเภทคำนามเป็นคำประเภทคำนามนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ครูได้ควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นคำประเภทไหนกริยาไหม adjective ไหม adverb ไหมมันต้องเป็นอะไรคะมันต้องเป็นคำนามนะคะเพราะฉะนั้นคำนามนักเรียนตอบครูว่าเมื่อกี้ครูถามว่า what's your hobby นักเรียนตอบครูว่าไงเอาตัวอย่างมานักเรียนตอบครูว่าไงคะตอบครูว่าไล่ก่อนวรนาถตอบครูว่าอะไรคะ read a book อ่ะใครอีกเลยทัพทีมตอบครูว่าไงคะ play computer game อ่ะครู CJ เอานะคอมพิวเตอร์เกมย่อเอาอ่ะมีอะไรอีกเริ่มต้นอะไร play with my dog ซ้ำมีอะไรคะ surf the internet surf the internet พอละนักเรียนตอบครูมาด้วยอะไรหมดเลยตอบครูมาด้วยคำกิริยาหมดเลยเพราะว่านักเรียนลืมไปว่านักเรียนเคยเรียนมานานแล้วการทำคำกิริยาให้เป็นคำนามจำได้ไหมเมื่อต้นเทอมเหมือนเคยพูดไปจำได้ไหมคะเราสามารถทำคำกิริยาให้เป็นคำนามได้จำได้หรือเปล่าคะ
เราสามารถเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้กันว่าเวลาเราต้องการตอบคำกริยาแต่มันยังไม่เป็นคำนามเลยแต่ว่าคำตอบที่ได้ต้องเป็นคำนามเรามีวิธีทำยังไงจำได้ไหมคะคุ้นไหมคุ้นหรือเปล่าคะมีบางคนเริ่มคุ้นเดี๋ยวครูจะบอกว่าวิธีพวกนี้เราสามารถทำให้มันเป็นคำนามได้ read a book แปลว่านักเรียนเป็นคำอะไรละเริ่มต้นด้วยคำอะไรละคำกริยา play computer games แปลว่านักเรียนเริ่มต้นด้วยอะไรคำกริยา surf the internet แปลว่านักเรียนเริ่มต้นด้วยอะไรกริยาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำคำกริยาให้เป็นคำนามเรามาดูนักเรียนจดหัวข้อนี้ไป Jaren